สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข่าวนะครับวันนี้พฤหัสที่29สิงหาคม2567นะครับวันนี้เราพักกันเมืองร้อนๆไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันสักหน่อยนะครับอย่างที่ทราบช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดต่อเนื่องกันมาไล่เรียงมานะครับตั้งแต่เชียงรายลงมาที่แพร่พะเยาน่านล่าสุดสถานการณ์มวลน้ำเนี่ยไปอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็ไปอยู่ที่พิษณุโลกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยปัญหาของสุโขไทยคือเรื่องของผนังกั้นน้ำที่มีการแตกหลายจุดก็กระทบกับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ริมฝั่งลุ่มแม่น้ำยมนะครับแต่หลังจากสุโขทัยแล้วมวลน้ำก็จะมาที่พิษณุโลกแล้วก็ต่อลงมาที่ภาคกลางตอนนี้หลายคนเริ่มมีความวิตกกังวลนะครับว่าสถานการณ์นั้นจะไปเหมือนกับในอดีตอย่างเช่นปี54หรือไม่อย่างใดซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยสธนช.ก็ออกมาอธิบายนะครับเอาตัวเลขมาแจกแจงให้ดูว่าสถานการณ์ปีนี้เป็นไปได้ยากมากที่จะมีความรุนแรงเหมือนกับเช่นปี2554จะเป็นเรื่องของจำนวนพายุที่น่าจะเข้ามาไม่ถึงกับปี54ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ก็น่าจะไม่ได้หนักหนาเท่ากับปีนั้นรวมไปถึงปริมาณการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่ยังคงเหลือที่ว่างอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องวิตกกังวลกันขนาดนั้นอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อยู่เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะเวลาสั้นๆมากกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เรนบอมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างกรณีที่ภูเก็ตเองก็ตามเนี่ยที่ตกลงมาแป๊บเดียวก่อให้เกิดดินถล่มลงมาส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินกันเป็นจำนวนมากทั้งหมดทั้งมวลจึงนำไปสู่คำถามว่าเอาล่ะต่อให้ปีนี้สถานการณ์จะไม่ร้ายแรงเท่าปี54แต่เป็นไปได้ไหมว่าปีนี้อาจจะคล้ายๆกับปี65ก็คือมีพายุแค่ลูกเดียวที่เข้ามาอย่างประเทศไทยก็คือโนรูแต่พายุแค่ลูกเดียวนั่นแหละทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลถ้าใครจำกันได้นะครับถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีที่จมบาดาลเมื่อปี65เนี่ยสภาพแบบนั้นจะกลับมาอีกหรือไม่อย่างใดการเตรียมความพร้อมไล่เรียงกันมาตั้งแต่ในส่วนภูมิภาคมาถึงส่วนกลางเนี่ยเราเตรียมความพร้อมกันไปมากน้อยแค่ไหนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางแผนใช้ AI เข้ามาประสานงานเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาครัฐในการทำงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้ทางคนข่าวจึงขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เป็นทั้งนักวิชาการด้านวิศวกรรมน้ำและปัจจุบันก็อยู่ในตำแหน่งของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันนี้เอกอาจารย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่ด้วยนะครับเพื่อจะได้มาพูดคุยกันว่าทั้งเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของอนาคตอันใกล้ช่วงปลายปีนี้ช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ภาพใหญ่ที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยที่รัฐบาลเองก็อ้างว่าเดี๋ยวจะต้องมีการรื้อเรื่องของระบบการแผนจัดการน้ำเต็มรูปแบบจะปัดฝุ่นโครงการที่ใช้งบประมาณระดับล้านล้านในอดีตกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้เราจะไปสนทนากันกับแขกรับเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้อาจารย์ลงพื้นที่อยู่แต่กรุณาโฟนอินมาพูดคุยกับพวกเราครับสวัสดีครับอาจารย์สิตางครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลานะครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วสถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเหนือค่ะยังไปไม่ถึงเหนือนะคะแต่ว่าก็ติดตามสถานการณ์ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เช็คน้ำที่ชัยนาทอยู่นะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็เช็คสถานการณ์ที่สุโขทัยอยู่ค่ะครับครับอาจารย์ครับชวนอาจารย์คุยเป็นลุ่มๆดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขออนุญาตที่ลุ่มแม่น้ำยมก่อนเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะหนักหนาที่สุดที่สุโขทัยแล้วก็จะตามลงมาที่พิษณุโลกเองเนี่ยสถานการณ์ลุ่มน้ำยมตอนนี้ร้ายแรงขนาดไหนยังไงครับอาจารย์ครับลุ่มน้ำยมตอนนี้นะคะก็จริงๆก็ก็ยังอยู่ภายในแผนนะคะในการที่จะเบี่ยงน้ำออกทางซ้ายขวาไปดึงไปทางยมสายเก่าแต่ถามว่าท่วมไหมก็ท่วมด้วยน้ำปริมาณนี้เนี่ยต้องมีพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เกินศักยภาพของชลประทานที่จะรับมือค่ะครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์ที่สุโขทัยเองเนี่ยหลายคนบอกว่าด้วยความที่กายภาพของแม่น้ำยมที่ไหลผ่านสุโขทัยที่แคบเองก็ตามด้วยความที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเองก็ตามยังไงสุโขทัยจำเป็นจะต้องท่วมทุกปีเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์สุโขทัยท่วมทุกปีแต่ว่าสาเหตุของการท่วมเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะคะในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำมาทางอ่างแม่มอกแต่ว่าปีนี้เนี่ยหลักๆก็คือน้ำมาทางแม่น้ำยมเลยเพราะว่าน้ำไหลมาจากแพร่เนาะครับคือเราก็จะจำได้ว่าสุโขทัยท่วมแต่บางทีมันต้องแยกแยะว่าท่วมจากอะไรแล้วก็ส
ถ้าหากว่าต่อไปสมมติว่าสถานการณ์แม่น้ำยมดีขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่ว่าถ้ามีฝนตกในเมืองสุโขทัยเองเนี่ยด้วยศักยภาพระบบระบายเนี่ยเขาก็จะท่วมด้วยฝนตกในเมืองของเขาเองเรื่องสาเหตุการท่วมมันมีหลายแบบแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นกายภาพของสุโขทัยคือเอื้อต่อการท่วมอยู่แล้วค่ะครับครับปัญหาหลักๆตอนนี้ที่เจอกันอยู่หนักๆอย่างเช่นที่สวนคโลกเองเนี่ยคือพนังกั้นน้ำแต่พนังกั้นน้ำพังต่อเนื่องเรื่องของพนังกั้นน้ำเราสามารถไปตรวจสอบไปซ่อมแซมอะไรล่วงหน้าได้ไหมครับเพราะแม้กระทั่งชาวบ้านบางคนบอกเลยว่า5-4ยังไม่เจอหนักขนาดนี้แต่รอบนี้ ที่หนักเพราะพนังมันพังลงมาครับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่พังตั้งแต่วัน2วันนี้เนี่ยรวมทั้งที่อยู่ที่ส่วนที่เหลือน้ำของปตท.หาดสะพานจันทร์ไอ้ที่พังไปก่อนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคันดินนะคะที่เราเห็นภาพน้ำหลากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันดินซึ่งถามว่าคันดินเนี่ยมันซ่อมแซมได้ไหมเอาจริงคันดินเนี่ยเป็นคันของใครก่อนเป็นคันของส่วนใหญ่น่าจะเป็นคันของท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าคือคันดินเนี่ยมันก็สวยง่ายอยู่แล้วอะค่ะน้ำมาระดับนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติที่มันจะพังอันนี้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าปีนี้เรายังไม่ค่อยได้ข่าวว่าคันคอนกรีตพังเท่าไหร่คือคันคอนกรีตเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่พังแต่ว่าในปีก่อนๆถ้าเราจำได้เนี่ยน้ำมันสามารถล้วงหรือว่าซอกมาจากข้างล่างขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบสภาพเป็นเรื่องของการตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ในส่วนของกรมชลประทานคือคันมันมีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยนะคะแต่ว่าคันของชลประทานเองเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยกำชับให้กรมชลประทานเนี่ยตรวจสอบคันไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งอะไรตั้งเป้าอันนึงว่าปีนี้เนี่ยคันชลประทานจะต้องไม่แตก อันนี้เป็นเหมือน KPI ตัวหนึ่งของชลประทานปีนี้แต่ว่ามันจะมีคันของกรมเจ้าท่ากรมโยอะไรเงี้ยก็พูดยากเพราะมันอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นแล้วก็ตอบยากว่ามันจะพังไม่พังเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าแม้จะมีมาตรการให้ตรวจสอบแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาทำเข้มข้นขนาดไหนค่ะครับครับพูดถึงในภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือกรณีที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านแต่เอาละลุ่มน้ำน่านเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีแต่ว่าตรงส่วนนั้นมีเขื่อนเศรษฐกิจรองรับอยู่แต่ลุ่มน้ำยมเองหลายคนบอกว่าที่รุนแรงเพราะไม่ได้มีเขื่อนประจำอยู่ในลุ่มน้ำนี้อาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องของความจำเป็นในเขื่อนลุ่มน้ำยมมากน้อยแค่ไหนยังไงครับเอาอย่างนี้ก่อนคือปีนี้เนี่ยลุ่มน้ำยมเนี่ยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แพร่น่านเนี่ยนะคะคือฝนเยอะจริงๆฝนเยอะกว่าฝนปกติรายเดือนของจังหวัดเนี่ยขึ้นไปเกือบ2เท่าพอขึ้นไปเกือบ2เท่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่าฝนตกแบบปกติเนี่ยก็จัดการบริหารจัดการยากอยู่แล้วเนาะด้วยโครงสร้างชลศาสตร์ที่มีไม่ค่อยครบเท่าไหร่ทีนี้พอฝนมันเกินไปเกือบ2เท่าในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันก็ยิ่งจัดการยากไปใหญ่นะคะทีนี้กลับมาที่คำถามว่าแม่น้ำยมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่หรือเปล่าส่วนหนึ่งก็ใช่เพราะว่าน้ำที่ถ้ามาตามลำน้ำยมเนี่ยในภาวะแบบนี้ที่น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยการเก็บน้ำในอ่างขนาดเล็กที่มันกระจายอยู่อ่างเล็กอ่างน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือไม่พอคือความจุของอ่างไม่พอแล้วถ้าหากว่ามีเขื่อนขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำได้ดีไหมดีก็กลับมาที่คำถามว่าเราสร้างได้ไหมจะสร้างตรงไหนถ้าเราพูดกันชัดๆก็คือแก่งเสือเต้นจะสร้างแก่งเสือเต้นที่ละเอียดได้ไหมมันติดเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายซึ่งพูดตรงๆก็คือมันทำไม่ได้และต่อให้เราเก็บน้ำที่แก่งเสือเต้นได้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันไว้ก่อนนี้ในทางวิชาการแล้วว่าไม่ได้ทำให้สุโขทัยปลอดภัยก็อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นสักครู่ว่าน้ำที่ท่วมสุโขทัยเนี่ยมันมาได้จากหลายทางมาได้จากหลายสาเหตุซึ่งน้ำที่มาจากแพร่จากยมเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามายอมรับกันสักทีว่าแก่งเสือเต้นสร้างไม่ได้ด้วยว่าจะเป็นข้อจำกัดของเรื่องของป่าเรื่องข้อจำกัดของการที่เราจะไปชดเชยชีวิตของพี่น้องราษฎรตรงนั้นที่เขามีชีวิตที่ดีๆอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเอาเงินไหนไปชดเชยเขาเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีเขาแบบทำสุราชุมชนเขาจ่ายภาษีสรรพสามิตเป็นที่หนึ่งของประเทศชาตินี่คือทำรายได้ให้รัฐแล้วนะเรามีเงินจะไปพอชดเชยเขาหรือเปล่าเพราะสมมติยอมรับว่ามันทำไม่ได้แม้เราจะอยากมีแค่ไหนก็ตามมันทำไม่ได้เราควรจะไปคิดหาโซลูชันอื่นๆเปิดใจหาโซลูชันอื่นๆถ้าเราจะปกป้องพื้นที่สุโขทัยจริงๆคนจะอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะไปตัดยอดน้ำก่อนที่จะเข้าสุโขทัยทุกทิศทางอันนี้คือเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะไปตัดยอดน้ำที่จะเข้าสุโขทัยทุกทางแล้วก็ไปปรับปรุงระบบระบายน้ำในตัวสุโขทัยเองให้มันดีคลองต่างๆที่มันหายไปเอากลับคืนมาจะลุกล้ำลำน้ำที่มันล้ำอยู่ตอนนี้ล้ำมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็เอาออกไปซะให้กฎหมายจัดการหรืออะไรมาตัดคือถ้าจะปกป้องสุโขทัยจริงๆไปทำแบบนั้นได้นอกเหนือไปจากที่แบบ
พูดกันทุกปีตกลงจะมีแกงเสือเต้นแล้วนะมีไหมมีได้ไหมมีหรือยังอะไรเงี้ยมันเพรสเชอร์กันไม่ได้อะค่ะครับครับ มันยังมีทางเลือกอื่นๆที่เราบริหารจัดการได้อยู่นะครับอาจารย์ครับที่เรายังไม่ได้ทำด้วยอ่ะครับ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 เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของปริมาณฝนเอาล่ะหลายคนยอมรับว่าทุกวันนี้ที่สถานการณ์มันรุนแรงเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนฝนมันเป็นลักษณะของเรนบอมคือตกแป๊บเดียวแต่รุนแรงมากเนี่ยและคนไปโฟกัสภาพที่เชียงรายที่น่านที่อยู่ๆเนี่ยน้ำป่าลงมาหนักมากแป๊บเดียวกวาดไปทุกอย่างเลยเอาล่ะเรื่องของการบริหารจัดการหลังจากที่น้ำมาแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าพื้นที่ป่าที่เชียงรายที่น่านเองที่ระยะหลังเราก็เห็นภาพของพื้นที่ป่าที่ลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยเรื่องของการทำการเกษตรบุกรุกอะไรก็ตามเนี่ยในส่วนของภาครัฐในส่วนของกระทรวงเกษตรเองนอกเหนือจากคุยกันเรื่องบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานแล้วมีการคุยกันถึงต้นเหตุตั้งแต่บนเขาไหมครับว่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงอ่ะอย่างนี้เริ่มอย่างนี้ก่อนคือเชียงรายปีนี้เนี่ยจริงๆก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำมาไหลทะลักเป็นน้ำหลากเนี่ย คือเราคาดการหรือว่าเฝ้าระวังกันเราประเมินสถานการณ์ต่ำไปนะคะ เพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไปที่เชียงรายแล้ววันที่อาจารย์ไปเนี่ยก็คือทราบว่าวันนี้ฝนตกเป็นวันที่4และหลังจากนั้นอีกวัน2วันก็เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครับคือเราประเมินสถานการณ์ของการที่ฝนตกปล่อยๆตกทั้งวันตกแช่ต่ำเกินไปเราไม่มีการแจ้งเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเลยทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าเกิดฝนตกแช่ฝนตกปล่อยๆมาตลอด3วัน4วันเนี่ยมันต้องaware เรื่องน้ำป่าไหลหลากมีคนถล่มแล้วนะคะแต่ไม่มีพอไม่มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังปุ๊บเนี่ยพอมันมาทุกคนก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ทันมีคนถามอาจารย์ด้วยซ้ำว่าสถานีวัดน้ำที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นของหน่วยงานไหนทำไมไม่เตือนครับอาจารย์ก็บอกเออก็ยอมรับว่ากลไกการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนประเมินสถานการณ์ทีเนี้ยมันน้อยไปจริงๆนะคะทีนี้อีกหลายๆกระแสก็บอกว่าเนี่ยที่น้ำมันหลากมาเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ป่าหรือป่าเสื่อมโทรมซึ่งอันนี้มันก็ต้องยอมรับมันก็เป็นเรื่องจริงอันนึงนะคะแล้วพื้นที่ป่าเราก็ไม่ได้เพิ่มมาหลายปีแล้วคือตอนเนี้ยพื้นที่ป่าทั้งหลายเนี่ยเราทั้งภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ 33-34% ทั้งที่เป้าป่าอยู่ที่ 40% เราก็บวกลบกันอยู่แถวๆเนี้ยเราก็ไม่เคยเพิ่มพื้นที่ป่าจริงๆแล้วก็คำว่าการปลูกพืชที่ย้ายไปเรื่อยๆหรือภูเขาหัวโล้นก็ภาพก็ยังมีอยู่ทั้งๆแล้วก็งบที่เราไปให้ในการปลูกป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงกันประเมินผลวัดผลมันก็ยากมากเลยนะคะเพราะให้งบไปแล้วถามว่าป่ามันจะฟื้นฟูยังไงได้ไหมเราไปประเมินผลยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็แทบไม่มีคืองบมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็การประเมินผลก็แทบไม่มีเลยมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดจริงๆอะค่ะในเรื่องของพื้นที่ป่าที่หายไปด้วยเนาะแสดงว่าปัญหาเราโดน2ด้านนะครับอาจารย์ทั้งเรื่องสภาพอากาศทั้งเรื่องของพื้นที่ป่าซึ่งก็ยังไม่รู้จะแก้กันอย่างไรอยู่ดีเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วล่ะว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการเตือนภัยผมเองคุยกับอาจารย์สิตางมาต่อเนื่องหลายปีเมื่อก่อนเราคุยกันเรื่องของการไม่มีเจ้าภาพปัจจุบันเองเราก็มีเจ้าภาพขึ้นมาแล้วเรามีเทคโนโลยีสารสนเทศเรามีจิสด้ามี AI ขึ้นมาช่วยเตือนภัยอะไรได้ด้วยซ้ำเนี่ยความคืบหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในส่วนพวกนี้มันคืบหน้าไปแค่ไหนอะไรยังไงทำไมยังมีข้อจำกัดอยู่ครับอาจารย์ครับคือมันการเชื่อมโยงข้อมูลตอนนี้เรามีสสน.ที่ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลน้ำของประเทศนะคะแต่ว่าสสน.เองเนี่ยก็มีศักยภาพอันที่หนึ่งคือสสน.ก็ยังพยายามที่จะไปforecastสภาพอากาศซึ่งไปทับซ้อนกับกรมอุตุทีนี้เราก็บอกว่าถ้ามันมีข้อมูลของเรื่องฝนฟ้า2แหล่งนี้เนี่ยเอามาทับซ้อนเป็นวันแมปแล้วก็ใช้วันแมปอันนี้ก็เหมือนจะแก้ปัญหาไปได้เรื่องนึงว่าโอเคเรามีข้อมูลจาก2แหล่งที่ถ้ามองแง่ดีก็อาจจะเป็นมีความครอบคลุมมากขึ้นดีขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่สสน.หรือสทนช.เองต้องทำเนี่ยคือเอาข้อมูลน้ำตรงนี้มาประเมินคือตอนนี้เราจะรู้แค่ว่าพื้นที่ตรงไหนมีโอกาสที่ฝนจะตกมากอันนี้อุตุเตือนแต่ก็เตือนกันแบบว่าเป็นแบบภาพใหญ่60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเอาจริงคือจะตกตรงไหนละยูพื้นที่เชียงรายฝนตก50%แล้วตกลงมาจะตกที่ไหนแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือไม่มีการประเมินมันขาดความเชื่อมโยงว่าไอ้ฝนที่มันจะตกตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำท่าเท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีการทำเลยแล้วถามว่าหน่วยงานไหนทำได้ไม่ว่าจะเป็นอุตุหรือสสน.ก็ทำได้ถ้าว่าภารกิจตอนนี้มันยังทำไม่ได้สสน.มีหน้าที่ที่ต้องไปมอบหมายให้เขาทำก็สทนช.ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์นะคะคือข้อมูลอันนี้ก็ขาดไปอันนึงละว่าฝนที่จะตกเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำท่าเท่าไหร่ทีนี้ next step ต่อไปก็คือไอ้น้ำท่าที่มันมีตอนนี้เนี่ยมันจะไหลไปทางไหนคือถ้ามันไหลลงลำน้ำก็คือจะมีโครงสร้างชลประทานที่เรกูเลตมันได้บังคับมันได้เราจะรู้มันไหลไปทางไหน
แต่กรณีที่มันเป็นฝนตกนานตกแช่มันตกบนเขาตกลับกลายเป็นน้ำป่าไหลหลากเนี่ยไอ้น้ำทุ่งตรงนี้เนี่ยไหลไปทางไหนเรายังไม่เคยมีแบบจำลองที่จะวิเคราะห์น้ำทุ่งเลยครับครับเพราะฉะนั้นอย่างน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเรามีสถานีวัดน้ำฝนอยู่ในป่าเป็นของบางหน่วยงานอย่างเช่นของเพื่อนพึ่งพาหรือว่าบางครั้งก็เป็นของอภิทองหลังพระที่ทำร่วมกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแต่มันขาดความเชื่อมโยงว่าถ้ารถตกลงฝนเนี่ยมันกลายเป็นน้ำน้ำท่ามันจะเป็นน้ำทุ่งหรือมันจะเป็นน้ำไหลลำน้ำอันนี้เรายังไม่มีการฟอร์แคสต์เลยครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดเหตุที่เกิดขึ้นการเตือนภัยก็ทำได้ยากแม้เราจะมีกลไกของชุมชนมีกลไกของปภ.แต่ปภ.คือชาวบ้านบอกต่อกันอ่ะคือมันยังไม่ก้าวข้ามไปถึงการเอาเทคโนโลยีมาใช้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราพยายามกันมาตั้งหลายปีหลังจากที่เรามีสสช.ก็คือปี2560เนาะเราทำอะไรกันมาได้มากน้อยขนาดไหนก็คือมันดีขึ้นนะแต่มันยังดีไม่พอที่จะทำให้ชีวิตของประชาชนปลอดภัยได้อะครับครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะพัฒนากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์เรายังคงมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับความหวังมันก็ต้องมีไปตลอดนะคะไอ้คือพอเราไปดูภารกิจหน่วยงานเนี่ยก็ถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยสธนช.เคยมอบหมายให้หน่วยงานไหนทำอย่างจริงจังหรือเปล่าคืออุตุเนี่ยก็จะต้องไปขยายภารกิจของตัวเองแล้วก็กลับมาที่ว่าแล้วอุตุมีบุคลากรที่เก่งไหมเขามีแต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่เข้าไปในภารกิจของหน่วยงานมันยังไม่ได้เป็น KPI ที่จะเอาไปประเมินผลเลื่อนระดับอะไรของอุตุก็ยังไม่ได้ความสำคัญตรงนี้ทีนี้อย่างสธนเองเนี่ยใครไปบอกให้เขาทำน้ำทุ่งไหมคือแม้กระทั่งน้ำในลำน้ำตอนนี้เนี่ยเรายังทำไม่ครบทุกเส้นเลยนะคะถ้าลำน้ำสายหลักชลประทานก็ทำแต่ว่าถ้าเป็นลำน้ำสายหลักเองเนี่ยก็ยังทำไม่ครบและสสน.เองเนี่ยก็ไปช่วยทำน้ำในลำน้ำน้ำทุ่งเนี่ยก็ไม่มีใครแตะเลยสธน.จะให้สสน.ทำไหมก็ต้องมอบหมายเขาถ้าบุคลากรเขาไม่พอก็ต้องไปเพิ่มทรัพยากรให้เขาไปเพิ่มแบบจำลองให้เขาไปเพิ่มงบประมาณให้เขาแบบเพิ่มงบประมาณแบบถูกพิสูจน์ทางถูกเรื่องถูกราวอะค่ะไม่ใช่ไปแบบไปเพิ่มงบประมาณให้แล้วก็มีแบบงาน10ล้านอย่างที่มันยังไม่ใช่งานที่เร่งด่วนหรือมันไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงมันก็เป็นการใช้งบประมาณที่แบบกระจัดกระจายเลี่ยราดแล้วก็ไม่ตอบโจทย์มีภัยพิบัติอะไรก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้ทุกทีมันก็จะเป็นแบบเดิมวนๆก็เรียนไปได้ถึงไหนเลยอะค่ะโอ้โหงั้นถ้าฟังตามนี้เนี่ยต่อให้ก่อนหน้านี้เองทางฝ่ายการเมืองเขาเปรยมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมีโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณระดับล้านล้านมาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังต้องเป็นที่วิตกกังวลกันอยู่ในอนาคตนะครับอาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับค่ะคือจริงๆก็เป็นห่วงคือการใช้งบประมาณตอนนี้เราก็ยังมุ่งไปเรื่องของการสร้างการก่อสร้างโครงสร้างโทรศัพท์โอเคมันอาจจะมีเรื่องของการขันน้ำไปฝากการเรื่องของการสร้างบ่ออ่างผลักดันแต่ทีนี้เรื่องของกลไกการเฝ้าระวังซึ่งมันมีความสำคัญมากหรือการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเรายังไม่ได้เน้นไปเรื่องตรงนั้นเลยอ่ะเราคุยกันเรื่องไอ้ Big Data เรื่องของการเอาข้อมูลมาโปรเซสเราก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตตรงนั้นเลยเรื่องของระบบ decision support system ซึ่งสธนช.กำลังบอกเขาก็บอกว่าเขาพยายามทำอยู่มันก็ทำอย่างแบบกระท่อนกระแท่นมีกรมชลเป็นหลักอะไรเงี้ยคือถามว่ามันต้องจัด priority ของการใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำไหมมันควรทำมากคือแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยตอนที่น้ำท่วมเนี้ยยังมาเถียงกันอยู่เลยว่าถ้าเรามีฝายแกนซอยซีเมนต์เนี้ยน้ำมันจะไม่ท่วมขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือขอโทษคนเข้าใจคำว่าไอ้สายแกนคอนซีเมนต์ขนาดไหนอ่ะมันมีหน้าที่อะไรแล้วมันอยู่ในลำน้ำลักษณะไหนได้เข้าใจบ้างหรือเปล่าคืออย่าใช้ให้มันเป็นเรื่องของการเมืองมากเกินไปอ่ะคือสายแกนคอนซีเมนต์เนี่ยถามหน่อยว่าถ้าน้ำหลากมาขนาดที่เชียงรายหรือแค่หน้าเนี่ยมันพังไปเกือบครึ่งนะคะคือพวกนี้มันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในลำน้ำขนาดเล็กโอเคมันมีหน้าที่จะกักน้ำในหน้าน้ำเพื่อไปใช้ในหน้าแล้งแต่ตัวมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีความแข็งแรงมั่นคงอะไรที่มันจะอยู่ได้ตลอดไปตัวมันเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความชั่วคราวอยู่แล้วโดยเจตนารมณ์ของมันเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมาแรงๆขนาดเยอะขนาดนี้เนี่ยการที่มันจะพังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่ามาเถียงกันเลยว่าไอ้จะประกัน2ปีประกัน5ปีประกัน10ปีท้ากันให้กราบอะไรต่างๆคืออย่าเอาเรื่องการเมืองมายุ่งกับการน้ำมากเกินไปอ่ะมันต้องใช้หลักวิชาการต้องทำด้วยความเข้าใจบ้างอ่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพ้นสถานการณ์ปีนี้ไปเราก็จะต้องมาถอดบทเรียนเหมือนทุกๆครั้งที่เราทำกันนะครับอาจารย์ครับเอาล่ะชวนอาจารย์คุยขอนิดนึงครับเชิญครับไอ้การถอดบทเรียนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในระดับผู้บริหารข้างบนลงมาเลยนะคะครับคือตอนนี้เนี่ย
เรายังเห็นคนที่ออกมาพูดในเรื่องของโครงสร้างการเหนือจัดการน้ำอยู่เลยอ่ะเรายังอยากจะแบบทำโครงสร้างขนาดใหญ่กันอยู่เลยที่เดิมที่เราเคยใช้คือเหมือนกับว่าคนที่บริหารจัดการน้ำตั้งแต่สมัย54แล้วถูกตัดเข้าไปถูกเอาไปแช่อยู่ในแคปซูลและอีก10ปีตื่นขึ้นมาก็ยังนึกถึงวิธีเดิมๆอยู่เลยอ่ะครับครับคือบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะไฟเน็ตมันเปลี่ยนข้อมูลน้ำ30ปีตอนเนี้ยมันไม่ใช่เหมือน30ปีก่อนแล้วว่าก็มันมีไฟเน็ตมันมีฝนตกนานตกแช่ตกไม่เหมือนเดิมตกหนักกว่าเดิมตกเพิ่มขึ้นกว่าเดิม2เท่าอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเหมือนกันนะคือถ้าผู้บริหารไม่เปลี่ยนเอาแนวเดิมมาใช้เนี่ยราชการเขาก็ทำแบบเดิมผู้จัดการเขาจะแหกกฎอะไรใหม่ๆได้ยังไงในเมื่อนโยบายสั่งเข้ามาแบบนั้นคือมันต้องเปลี่ยนmindsetตั้งแต่ระดับผู้บริหารข้างบนเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่นักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมต้องช่วยกันติดตามกันต่ออีกยาวๆนะครับอาจารย์ครับครับมันต้องช่วยกันพูดเหมือนกันนะคะเรื่องพวกนี้จริงครับอาจารย์เราชวนคุยกันในฝั่งแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแล้วเอาล่ะไปดูฝั่งแม่น้ำปิงแม่น้ำวังกันบ้างสองแม่น้ำนั้นไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับปีนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องวิตกกังวลใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีเลยตอนนี้เป็นเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องดีก็ดีนะคือแม่น้ำปิงไม่มีสถานการณ์แต่ว่ามันก็จำเป็นความน่าเป็นห่วงนิดนึงว่าภูมิพลตอนนี้น้ำยังอยู่ที่ประมาณ 40% อยู่เลยนะคะยังแตะที่โลเวอร์ลุกก็จริงๆอ่ะเราก็หวังว่าจะมีน้ำมาเติมเขื่อนภูมิพลในส่วนน้ำวังก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดคลี่คลายอันนึงของที่นครสวรรค์เหมือนกันเพราะว่าปิงวังยังไม่มีอะไรของโยมเนี่ยกำลังมายังผ่านไปเก็บที่ทางระกำได้ยังผ่านมาลงที่แม่น้ำน่านที่ใช้เขื่อนสิริกิติ์ได้เพราะว่ายังมีบึงบอระเก็ดที่เก็บได้อีกราวอีก200ล้านนะคะก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงว่าถ้ามันมีฝนที่มาตกอยู่แถวชัยนาทหรือว่าฝนในเดือนกันยาที่มันจะมาตกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงช่วงตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีจัดการเฉพาะพื้นที่ไปก็ยังมีความเป็นกังวลในเดือนกันยายนอยู่ค่ะครับหลายคนกังวลเรื่องของพายุเรื่องของฝนโดยเฉพาะยิ่งหลายคนจินตนาการว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับปี54แต่ว่าพอสทช.พยายามจะอธิบายว่าเอาล่ะเรื่องของพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำยังมีอยู่อีกเยอะนะการคาดการณ์ฝนเนี่ยก็จะไม่ได้หนักหนาเท่าปี54แต่อย่างที่เราคุยกันครับอาจารย์สถานการณ์ณปัจจุบันมันเปลี่ยนหลายคนคิดถึงปี65เนี่ยเราโดนโนรูลูกเดียวน้ำท่วมไป10กว่าล้านไร่เพราะฉะนั้นพายุเยอะพายุน้อยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดอาจารย์ดูสถานการณ์ลานินญาแล้วก็แนวโน้มพายุปีนี้เราวางใจได้ไหมครับหรือจริงๆก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่จริงๆนั่นแหละจริงๆเรื่องฝนฟ้าเนาะก็พูดยากเนาะว่าเทวดาจะให้น้ำเรามาเท่าไหร่ครับซึ่งอย่างที่บอกว่าของภาคกลางเนี่ยจะมาจริงๆก็ประมาณเดือนกันยาซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าสู่กันยาในอีกไม่กี่วันแล้วครับคือฝนจากน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะอย่างพอที่จะหน่วงไม่ให้มากระทบจากตรงภาคกลางได้แต่ว่าถ้าเดือนกันยาเนี่ยสมมติว่าต่อจากนี้ไปทางน่านเนี่ยก็ทำให้น้ำที่เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยขึ้นไปแตะที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านทำให้สิริกิติ์อาจจะต้องเพิ่มการระบายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะน้ำก็จะลงมาที่ลุ่มขาลำน้ำน่านท้ายเขื่อนมากขึ้นแล้วถ้าประจวบเหมาะกับมีฝนตกที่ชัยนาทมีฝนตกในลุ่มภาคกลางเพิ่มขึ้นซึ่งอุตุเขาก็บอกว่าอาจจะมีพายุ 1-2 ลูกในปีนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่นะคะมันก็เปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็ถ้าหากว่าประจวบเหมาะกับเป็นจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นก็จะทำให้น้ำมันมาตรงๆตรงกลางถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นความกังวลที่ก็ต้องบริหารจัดการทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเตรียมสำหรับลุ่มภาคกลางก็คือวันนี้เนี่ยที่ทุ่งแถวชัยนาทเนี่ยก็ให้ช่องให้สูบน้ำฝนที่ตกลงไปในทุ่งเนี่ยออกไปก่อนให้รอเพราะว่าทางชัยนาทเนี่ยยังไม่มีสถานการณ์ก็คือไปทำให้ทุ่งเนี่ยพร้อมสำหรับรับน้ำนะคะในส่วนของ10ทุ่ง11ทุ่งของลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จในประมาณ15กันยาถ้าสมมติเราก็หวังว่าน้ำมันจะมาหลังจากนั้นหรืออยู่ในขอบเขตที่บริหารจัดการได้หลังจากนั้นก็จะเอาน้ำไปเก็บในทุ่งได้แต่ว่ามาตรการการเอาน้ำเข้าทุ่งเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆที่เราอยากจะทำเพราะว่าพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันเต็มเลยมันจะไม่มีทางไปก็เป็นเรื่องของการที่ต้องทอยน้ำว่าจะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บในทุ่งไหนก่อนหลังยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้าวของพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเตรียมกันอยู่จะถามว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายถึงขั้น54ไหมคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะจะเป็นแบบปี65ไหม65เนี่ยจริงๆก็เป็นห่วงในส่วนของท่าจีน
พราะว่าท่าจีนเนี่ยพอเราปกป้องกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราจะผันน้ำไปออกทางท่าจีนครับซึ่งท่าจีนเนี่ยเขาก็จะภูมิประเทศเขาก็จะแบนๆเนาะแล้วก็ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลด้วยซึ่งปี6ปกติอ่ะเขาก็จะท่วมนานกว่าเพื่อนแล้วก็แห้งช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าน้ำทะเลก็ขึ้นลงก็ปีเนี้ยก็เป็นห่วงไหมเป็นห่วงก็จะพยายามสนับสนุนกรมชลประทานให้ทำให้ท่าจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรทุกน้อยกว่าปีก่อนๆคือตอนนี้การระบายน้ำลงอ่ะยังเป็นในแนวดิ่งนะคะนโยบายตอนนี้คือเราจะยังไม่ไปฝากกับท่าจีนยังไม่ไปทางโคพยาจะให้ท่าจีนเนี่ยเขาอยู่ได้ก่อนแต่ว่าถ้าด้วยอิทธิพลของน้ำทะเลขึ้นลงเนี่ยอันนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่เสียบมากแต่ว่านโยบายคือเราจะยังไม่เอาน้ำไปฝากกับท่าจีนนะคะครับในส่วนของฝั่งสุวรรณภูมิซึ่งน้ำจะมาทางฝั่งตะวันออกตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังคิดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าห่วงอะไรเพียงแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังซึ่งทางฝั่งนั้นเนี่ยก็มีแนวทางของการที่จะผันออกไปทางบางปะกงได้อะไรได้ก็ไม่ได้เป็นกังวลมากนะคะอีกอันที่เป็นกังวลมากช่วงนี้ก็คือฝนที่ตกในพื้นที่เมืองเองฝนที่ตกแบบเป็นลักษณะเชิงถิ่นทีนี้ระบบระบายน้ำของพื้นที่เมืองของแทบทุกจังหวัดตอนนี้ประสิทธิภาพไม่ได้สูงมากคือต่ำกว่าที่ออกแบบอยู่แล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครเองแม้จะมีการขุดลอกอะไรต่างๆขอร้องว่าจัดการตัวเองให้ได้อย่าให้ฝนตกมาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำนองเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือต้องเรียกว่าอะไรดีคือถ้าตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นภาระให้คนอื่นเข้ามาจัดการให้กรมชลประทานก็ต้องมาดมสภาพกำลังมาช่วยอีกหรือว่าจะแบ่งน้ำเจ้าพยาไปท่าจีนอันนั้นก็จะกลายเป็นภาระของท่าจีนอีกทั้งที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องจัดการตัวเองให้ได้ในระดับเดินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกไปว่าอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยยังไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเหนือน้ำหนุนเท่าที่ควรแต่ที่ต้องกังวลมากกว่าคือน้ำฝนด้วยลักษณะของฝนที่ตกในปัจจุบันการระบายออกปัจจุบันปกติไม่ต้องมีน้ำเหนือน้ำหนุนก็ยากพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบ้านที่แต่ละจังหวัดต้องไปบริหารจัดการอาจารย์ครับผมถามเผื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานสักนิดนึงเอาล่ะก่อนหน้านี้มีข่าวตามลำน้ำโขงอันนั้นว่าไปเพราะมันเกี่ยวกับการระบายน้ำแล้วก็ฝนที่ตกด้านบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยตอนแรกเราห่วงกันเรื่องภัยแล้งลานินญามาแล้วจะทำให้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานต้นปีหน้ายังต้องน่ากังวลอยู่ไหมครับอาจารย์ย้อนกลับมาภาคอีสานตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้ำโขงขึ้นเยอะแล้วเราก็ถ้าจะย้อนของน้ำโขงเนี่ยขึ้นไปที่เชียงรายพะเยาเนี่ยตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำโขงเนี่ยยังขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เชียงรายพะเยาเนี่ยก็ยังมีฝนตกในพื้นที่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากฝากในวงเล็บว่าใครที่ยังติดอยู่ในบ้านเป็นห่วงข้าวของเนี่ยตอนนี้อยากให้ย้ายออกมาในที่ปลอดภัยก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพะเยาซึ่งฝนก็ยังตกเพิ่มอยู่และน้ำโขงเนี่ยก็ยังดันไม่ออกตอนนี้อย่ามัวห่วงบ้านออกมาก่อนนะคะทีนี้พอเราไล่ลงมาตามแนวแม่น้ำโขงเนี่ยทางภาคอีสานตอนนี้ที่อยู่ริมน้ำโขงก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าน้ำโขงมันเยอะปีนี้จริงๆให้ข้อมูลไปในเรื่องต้นได้ว่าทุกที่ที่เคยท่วมปีนี้คิดว่าน่าจะท่วมครับคืออันที่หนึ่งเป็นซีลานีญาด้วยนะคะแล้วก็ด้วยน้ำตอนนี้มันได้รับอิทธิพลจากน้ำอื่นด้วยเนาะจากน้ำเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้เฝ้าระวังกันอีสานเนี่ยที่ว่าท่วมแน่นอนแต่ว่าจะท่วมหนักขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะคะท่วมแน่นอนนี่คือด้านบนใช่ไหมอาจารย์ต้องระวังกันมากๆท่วมแน่ค่ะที่อาจารย์บอกว่าอีสานท่วมแน่นอนนี่คือบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงใช่ไหมครับหรือว่าเป็นรวมไปถึงทั้งภาคอีสานตอนล่างชีมูลด้วยทั้งภาคเลยคือตอนนี้แถบริมแม่น้ำโขงเนี่ยจะได้รับอิทธิพลก่อนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพลอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าฝนมันยังไม่มาซึ่งฝนน่ะมันกำลังจะมาที่ภาคอีสานครับตอนนี้น่าจะอีกประมาณที่อาทิตย์นี้ก็จะมีฝนที่ภาคอีสานบ้างและเดี๋ยวก็จะมีมามากขึ้นด้วยอิทธิพลของพายุอะไรต่างๆคือตามแนวริมแม่น้ำเนี่ยน้ำมูลน้ำชีเนี่ยก็ตรงไหนที่เอาเป็นว่าตรงไหนที่เคยท่วมอ่ะท่วมปีนี้เนี่ยท่วมนะคะแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ริมน้ำเนี่ยปกติเขาก็จะมีการเฝ้าระวังการเตือนภัยอะไรกันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือตามแนวที่ต้องเฝ้าระวังพวกน้ำป่าไหลหลากที่ปีนี้อย่างที่บอกว่าการเฝ้าระวังเตือนภัยเราน้อยไปในส่วนของพื้นที่น้ำป่าที่ได้ยินพูดน้ำป่าไหลหลากครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราคุยกันสถานการณ์ปีนี้ไม่เหมือน54แน่นอนแต่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจะคล้ายๆ65เนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้เราต้องรอลุ้น30วัน60วันจากนี้ว่าลักษณะฝนจะเป็นแบบไรอย่างไรอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มภาคกลางเนาะที่จะต้องเฝ้าดูว่าเดือนกันยานี้เนี่ยจะมีผลมาแบบไหนครับครับแต่ว่าคิดว่าอย่างที่บอกว่าท่วมแต่ยังอยู่ในแผนการบริหารจัดการได้แต่ว่าก็ต้องลุ้นกันนะคะครับส่วนกรุงเทพเนี่ยยังไม่ต้องรีบตกใจมากก็แค่ว่าระวังก็พอบางเรื่องเราจัดการได้บางเรื่องเราจัดการไม่ได้เนาะอันไหนที่เราจัดการได้ก็เตรียมไปไหนที่เราจัดการไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแพนิคกับมันมากครับครับถามอาจารย์เผื่อหน่อยว่าในฐานะที่อาจารย์ทำงานเรื่องนี้แล้วก็มีเป็นวอลลุ่มมีการประสานข้อมูลหน่วยงานต่างๆแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของน้ำเนี่ยบางทีจัดการเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่ได้เช่นอยู่ๆไปมีการก่อสร้างขวางทางน้ำไปถมพื้นที่แก้มลิงอะไรแบบนั้นจนทำให้ไม่สามารถใช้วิธีบริหารจัดการแบบเดิมๆได้เนี่ยมีการประสานข้อมูลตรงนี้หรือมีการหารือกันไหมครับว่าจะทำอย่างไรที่จะลดผลกระทบเรื่องของการก่อสร้างขวางทางน้ำผังเมืองที่มีปัญหาเพราะอันนี้เอาตรงๆมันก็คงจะนอกเหนือจากอำนาจของกรมชลประทานหรือกระทรวงเกษตรด้วยซ้ำมีการคุยกับหน่วยงานอื่นๆเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับจริงๆก็มีการคุยกันในระดับของสธนช.ที่เขาทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์นะคะซึ่งก็มีการเรื่องเอาเข้าสธนช.มีแบบ10มาตรการ11มาตรการอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็อยากจะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไอ้มาตรการที่เรามีเนี่ยมันก็เป็นมาตรการเดิมๆนั่นแหละมันก็อาจจะมีแตกเพิ่มบ้างแตกลดบ้างแต่มันก็ยังอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิมซึ่งถามว่าเราจริงจังขนาดไหนการบริหารจัดการในลักษณะที่เราใช้กนช.คณะกรรมการที่ตอนนั้นเห็นชาติเป็นกลไกเนี่ยต้องบอกว่าในรัฐบาลนี้เราไม่จริงจังกับมันเลยครับเราให้ความสำคัญกับคณะกรรมการที่ตอนนั้นเห็นชาติน้อยมากครับจะเอาจริงก็อยากจะบอกว่าช่วงต้นๆของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับกนช.น้อยมากด้วยซ้ำก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราขาดความเข้าใจในกลไกการบริหารจัดการหรือว่าเรามีอย่างผู้บริหารเนี่ยมีความคิดว่าตัวเองเข้าใจเรื่องน้ำดีอยู่แล้วมีการสั่งการโดยตรงได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือพวกนี้มันเป็นอุปสรรคของการบริหารจัดการในภาพรวมเหมือนกันนะคะครับมันทำให้ภาพของการบริหารจัดการเนี่ยมันคือถ้าข้างบนไม่ให้ความสำคัญอ่ะมันเดินยากคือสธนช.เขาพยายามไหมเขาก็พยายามนะเขาก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะบูรณาการอย่างเข้มแข็งเข้มข้นทุกหน่วยงานมารวมกันเนี่ยผู้บริหารข้างบนต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการก่อนแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยฝั่งคนฝั่งก็เอาพูดในเรื่องของการใช้งบในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการไปอะไรต่างๆลงพื้นที่อะไรเงี้ยภาพการบูรณาการมันยากอะค่ะมันไม่เห็นนะคือเราฝากความหวังกับกรมชลประทานเขาก็ทำได้เท่าที่เขาทำได้เขาก็ทำเต็มที่ในแบบของเขาอะเนาะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันมันเป็นเรื่องของมหาดไทยเรื่องของปอเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำกรมธรณีที่ต้องมาเตือนภัยกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วมาถามว่าจะขันน้ำไปซ้ายไปขวาแล้วมันจะไปฝากทุ่งไหนอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่แบบนั้นอะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือก็ต้องระมัดระวังช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนเพราะสถานการณ์นี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ถามเผื่ออนาคตสักนิดนึงคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยแม้กระทั่งคุณทักษิณเองวันที่มีการแสดงวิสัยทัศน์มีการพูดถึงการถมอ่าวไทยด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ที่สามารถช่วยดูแลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มภาคกลางตอนล่างได้ในทางวิชาการเนี่ยมันจะสามารถช่วยได้ขนาดนั้นเลยไหมครับอาจารย์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป้าหมายของการถมอ่าวไทยคืออะไรก่อนก็คือตอนที่ท่านพูดเรื่องถมอ่าวไทยท่านก็บอกเป็นเรื่องของกระจายความแออัดของกรุงเทพมหานครอะไรนี้เนาะเอาจริงอ่ะต้องถามว่าที่มาที่ไปของการที่จะถมอ่าวไทยอ่ะเราจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรถ้าเราบอกว่ากรุงเทพมันแออัดเราอยากกระจายประชากรออกไปอยู่ที่อื่นอ้าวแล้วเราไม่คิดถึงการย้ายสถานที่ราชการออกไปเหรอส่วนราชการอะไรต่างๆเราไม่กระจายออกไปต่างจังหวัดเหรอครับโอเคเรามีสาธารณูปโภคมีโครงสร้างอะไรที่เราพุ่งมาที่กรุงเทพกันมากแล้วเราทิ้งกรุงเทพไม่ได้โอเคถ้าเราให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ CBD เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจต่อไปแต่เรากระจายคนไปออกที่อื่นซึ่งเรายังมีพื้นที่ในประเทศอีกตั้งหลายที่ที่เอาคนไปอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องถมทะเลถามว่าถมทะเลมันจะช่วยเรื่องน้ำท่วมไหมมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแล้วเราก็บอกว่าเราควรจะมีกำแพงกันน้ำเค็มที่จะมาสามารถรีเซลได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่พูดกันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้มีการศึกษากันอย่างจริงจังคือพูดอะไรก็พูดได้อะค่ะแต่ว่าเรามีการศึกษากันขนาดไหนเรามีโซลูชัน1 2 3 4ให้เลือกไหมวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆแล้วหรือเปล่าเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยเราจะมุ่งเป้ามาที่ถมทะเลครับ
เอากลับไปที่คำถามแรกนะคะตกลงเราจะแก้ปัญหาอะไรครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์นักวิชาการหรือว่าภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายคนพูดตรงกันว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เราเจอกับสภาพอากาศแบบนี้การบริหารจัดการน้ำแบบนี้อีกสัก 10-20 ปียังไงกรุงเทพปริมณฑลก็จะจมน้ำเราอาจจะต้องคิดเรื่องของการย้ายสถานที่อะไรก็ตามออกไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเรายังสามารถบริหารจัดการแบบต่างประเทศแบบที่ยุโรปหลายประเทศที่เขาต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากๆแต่เขาก็สามารถจัดการไม่ให้น้ำท่วมเมืองเขาได้มันควรจะต้องเป็นไปยังไงครับอาจารย์ครับคิดว่าอันดับแรกเราไปมาพิจารณากันก่อนว่าด้วยสถานการณ์ climate change ที่เป็นแบบนี้มีทั้งท่วมมีทั้งแล้งในที่เดียวฝนตกซ้ำๆย้ำๆฝนตกแค่ตกมากกว่าเดิมเราจะเอายังไงกับกายภาพที่เรามีอยู่ตรงไหนที่เราจะอยู่ตรงไหนที่เราจะสู้ตรงไหนที่เราจะหนีตรงไหนที่เราไม่ไหวแล้วเพราะเราทุ่มทรัพยากรไปมากเหลือเกินแล้วเอาให้แน่ก่อนทีนี้ถ้าในระดับนโยบายเราแน่ชัดชัดเจนว่าฟันธงไปเลยเราไม่ย้ายกรุงเทพแน่นอนไม่ต้องมาพูดถึงโซลูชันนี้อีกต่อไปทีนี้พอเรื่องของความเปราะบางตรงไหนเป็นที่ที่มีคนเยอะตรงนั้นก็จะมีความเปราะบางมากมีความเดือดร้อนมากเราจะกระจายคนออกไปไหมเรากระจายคนออกไปจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างไม่ได้ถึงจับต้องย้ายเมืองหลวงทีนี้ถ้าว่าเราเลือกโซลูชันว่าเราจะอยู่เราจะสู้เนี่ยเราสู้ได้ไหมถ้าเราสู้ไม่ได้แม้เราจะมีโครงสร้างทางโทรศัพท์ที่สร้างไปแล้วและที่อาจจะสร้างเพิ่มซึ่งการแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างโทรศัพท์ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้การยอมรับการปรับตัวสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ต้องมีการปรับตัวฝนทุกหยดที่ตกลงมาบนหลังคาต้องหาที่กักเก็บไหมอาคารที่มีอยู่เนี่ยจะต้องมีชั้นใต้ดินที่จะต้องทำแบบเหมือนเป็น water bank ที่สิงคโปร์เขาก็มีที่เอาง่ายๆอย่างที่ PP ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำไหมก็คือทำหลายโซลูชันไปด้วยกันจะอยู่ยังไงจะสู้ยังไงจะยอมรับปรับตัวยังไงคือหลังๆเราพูดเรื่องรีเซเลียนกันมากขึ้นแต่เรายังแทบไม่ได้ทำอะไรกันเลยเรื่องรีเซเลียนเรายังจะมีโครงสร้างที่จะมาสู้กับน้ำอยู่เลยซึ่งเอาจริงมันไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันแล้วมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ climate change แล้วครับก็จริงๆทำได้ทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าต้องทำสักทีสุดท้ายก็อยู่ที่ความชัดเจนนะครับอาจารย์ใช่คือโครงสร้างใหญ่ๆเราที่เราบอกว่าเราจะทำเราโยนหินถามทางไปก่อนว่าเราจะมีอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยมาเริ่มศึกษากันจริงๆสักทีน้ำเหนือจะเอายังไงฝนตกในพื้นที่ระบบระบายน้ำจะเพิ่มประสิทธิภาพของมันยังไงจะรื้อระบบน้ำมาวางท่อใหม่อะไรยังไงใหม่ไหมแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ก็คุยกันว่ามันก็เพิ่มขึ้นทุกปีตัวลงจะเอายังไงเริ่มเถียงกันสักทีแล้วก็มาศึกษากันจริงจังวางโซลูชันกันแล้วก็วางแผนในระยะยาวว่าเราจะป้องกันน้ำท่วมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่10ปี30ปี50ปีแล้วเดินตามแผนคือตอนนี้เราไม่มีแผนเลยนะคะเราแค่เอาตัวรอดไปวันๆสู้ชีวิตไปวันๆหน้าฝนทีแล้วก็มาคุยกันทีว่าจะผ่านน้ำยังไงซ้ายขวาปีหน้ามาฝนตกทีไรตกใจทุกทีอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วแล้วก็ระบบ decision support system ต้องให้ความสำคัญกับมันระดมสรรพกำลังไปตรงนี้ทรัพยากรไปตรงนี้ได้แล้วค่ะเนี่ยแหละนะครับสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองเราทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นว่าเราแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าทุกปีและเราก็ไม่เคยแก้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไปนะครับก็ได้แต่หวังว่านักการเมืองผู้มีอำนาจเนี่ยจะชัดเจนเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำที่เป็นไปได้ที่อยู่บนหลักวิชาการมากกว่าจะไปทุ่มให้กับนโยบายอื่นๆที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่ว่าจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรือนะครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคงจะต้องรบกวนอาจารย์ต่อนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำบ้านเรายังคงจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความหวังนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพี่ไลล่าที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโอกาสหน้าคงได้สนทนากับอาจารย์ใหม่ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับหมดเวลาของการคนข้อข่าวแล้วผมและอาจารย์สิตาเราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ